มิเกลอาร์เตต้านายใหญ่อาร์เซนอลเอ่ยปากชมนักเตะที่ไม่ยอมให้แมนยูไนเต็ดบุกมาเอาแต้มได้ง่ายๆโดยเอาชนะไป 3-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่3กันยายนหลังจากผลสกอร์เสมอ 1-1 ในครึ่งแรกแต่ทางอาร์เซนอลไม่ยอมถอยและยังคงมุ่งมั่นต้องการคว้าชัยชนะในเกมนี้คำพูดของอาร์เตต้าที่กล่าวว่าเราทำงานภายใต้สถานการณ์แบบนี้กันทุกวันแสดงถึงความมุ่งมั่นและความยืนยันของทีมที่ต้องการไปในทิศทางเดียวกันการว่ามันเป็นแมตช์ระดับสุดยอดคือการรับรู้ถึงความยากและความท้าทายของการแข่งขันในระดับสูงสุดอีกทั้งอาร์เตต้ายังเน้นไปที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันการตัดสินของ VAR ที่บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันแต่เขายังมั่นใจว่าอาร์เซนอลเล่นดีกว่าและสมควรชนะในเกมนี้ที่สำคัญเขาไม่ละเมิดหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้ตัดสินแต่เน้นไปที่การแสดงความสามารถและความมุ่งมั่นของทีมของเขาการที่เขากล่าวว่าผมคิดว่าเราสมควรชนะคือการแสดงความมั่นใจและศรัทธาในนักเตะและการเตรียมตัวของทีมอาร์เตต้าให้ความชมเชยแก่เดแคลนไรท์ที่เขาได้แสดงความสามารถในการคุมแดนกลางได้ดีและเข้าใจการเล่นของทีมอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ยังชมทีมโดยรวมที่เขาคิดว่าทีมเล่นได้ดีอาร์เตต้ายืนยันถึงความสำเร็จที่ทีมได้จากการพลิกสถานการณ์และการชนะเกมและยังชมปีศาจแดงที่เป็นฝ่ายตรงข้ามว่าทีมเขาได้ต่อสู้และกดดันได้ดีตลอดเวลา